แพทย์วิธีทำนำหัวใจให้สุขแท้คือหน่วยเผยแพร่ธรรมะแท้ในสยามด็อกเตอร์ใจเพ็ญได้ใช้หลักธรรมเผยแผ่น้อมนำอริยธรรมคำจุนแพทย์วิธีทำคอยชี้นำทั่วแดนนำร่องวางแผนรักษาใจไม่ให้เสื่อมสูญเทคนิคเก้าข้อล้อทำแห่งบุญคนที่เข้าศูนย์มีต้นทุนคือคุณความดีมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วโลกขอเชิญชวนพี่น้องผู้รักสุขภาพและใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะร่วมติดตามรายการค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมออนไลน์ติดตามชมรายการเพื่อสุขภาพและรายการใหม่ๆในค่ายครั้งนี้เช่นรายการเล่าสู่กันฟังแพทย์วิถีธรรมทั่วโลกรายการทบทวนธรรมนำชีวิตจิตผาสุกและรายการแพทย์วิถีธรรมสัญจรกับหมอเขียวตลอดจนรายการและสาระต่างๆอีกมากมายทางช่อง YouTube หมอเขียว TV Facebook หมอเขียวแฟนคลับหรือเว็บไซต์hmokhiew.net แล้วพบกันทางหน้าจอนะคะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านค่ะตัวนี้แหละคนมันขี้เกียจออกกำลังกายนี่คนมันขี้เกียจจริงๆมันก็ทำไม่เหมาะไม่สมมันก็ขาดบางทีดีไม่ดีบางคนเกินไฟแรงจัดออกกำลังกายเกินมันก็เป็นได้แต่น้อยออกกำลังกายเกินจนกระทั่งเป็นภัยส่วนมากขาดเมื่อขยันไม่ค่อยจะทนที่จะออกกำลังกายต้องออกกำลังกายให้พอเหมาะนะต้องเข้าใจเองแล้วก็ต้องเข็นตัวเองให้เรื่องออกกำลังกายเนี่ยนะข้อสำคัญให้เหมาะสมกับตนเองเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเวลากายบริหารท่าไหนก็ตามเนี่ยเราทำใช้หลักพระพุทธเจ้าคือตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งแต่อย่าให้ทรมานเกินไปลำบากอย่าให้ทรมานเกินอย่าให้กิลมัฏฐะเกินนะกิลมัฏฐะเกินเนี่ยแย่เลยกิลมัฏฐะคือทรมานเกินเพราะฉะนั้นต้องลำบากในขีดที่เบิกบานไม่ทรมานจนเบิกบูดไม่หย่อนยานจนย่ำแย่นะมันจะต้องอย่างเงี้ยขี้เกียจก็ไม่ได้ขยันเกินก็ไม่ได้ช่วงที่ท่านทำเนี่ยท่านจะรู้สึกแข็งแรงขึ้นมากเลยจะรู้เลยว่าเราแข็งแรงอายุยืนแน่นอนช่วงไม่ทำเนี่ยมันจะรู้สึกเลยเราสมรรถนะของชีวิตลดลงนะมันอ่อนแอลงนะการระบายพิษถ้าช่วงที่เราไม่ทำก็ระบายพิษได้ไม่ดีช่วงที่เราทำก็ระบายพิษได้ดีนะเราจะเปรียบเทียบตัวเราเองได้เลยก่อนหลังเนี่ยเจริญธรรมสำนึกดีครับวันนี้เราก็จะมากดจุดลมปราณโยคะกายบริหารเพื่อสุขภาพกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับยืนแยกขาพอประมาณยกมือขึ้นสองข้างเท่าที่รู้สึกสบายหายใจเข้าออกตามสบายค่อยๆลดมือลงนะครับแล้วเอามือไปกดไว้ที่บริเวณชายผมทั้งห่างจากตรงกลางคอออกมาประมาณ1นิ้วมือ1ข้อนิ้วมือนะครับกดเท่าที่รู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนเลื่อนไปประมาณ2
ข้อนิ้วมือกดลงไปเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนเลื่อนขึ้นไปอีกประมาณ2ข้อนิ้วมือกดลงไปตึงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนต่อไปก็นวดนะขมับด้านข้างนะครับเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดขยุ่มศีรษะให้รู้สึกสบายสบายจากนั้นเอานิ้วหัวแม่มือนะครับวิ่งสวนทางกันไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่กลางศีรษะลงมาถึงท้ายทอยไล่ลงมาเรื่อยๆประมาณ 2-3 รอบนะครับกดรูดจากชายผมขึ้นไปวีดบุ่มวีดบุ่มวีดบุ่มกดนวดนะครับใต้หูลงมานะกดนวดใต้หูลงมาข้างคอเอานิ้วหัวแม่มือกดนวดลงมาใต้หูลงมาข้างคอกดนวดให้สบายสบายกดคอด้านหลังกดกล้ามเนื้อคอด้านหลังกดบ่าซ้ายไปแขนซ้ายกดนวดบ่าขวาไปที่แขนขวาหายใจเข้าเชิดหน้าแอนตัวหงายมือขึ้นตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดผ่อนนะทำประมาณ 3-5 ครั้งหายใจเข้าเชิดหน้าแอนตัวผ่อนหายใจเข้าเชิดหน้าแอนตัวตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดผ่อนทำซ้ำอีกครั้งผ่อนทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งผ่อนกำปั้นล้มหลวมชกมือขึ้นไปแล้วก็แบมือออกนะครับเท่าที่เรารู้สึกสบายในทิศทางที่รู้สึกสบายเอียงคอซ้ายขวาตึงเท่าที่รู้สึกสบายนะครับพอเราเอียงไปตึงแล้วก็เพิ่มแรงอีกนิดนึงเท่าที่เราสบายนะครับจำนวนครั้งเท่าที่รู้สึกสบายพอตึงแล้วก็เพิ่มแรงนิดนึงเท่าที่รู้สึกสบายเป็นการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณคอนะครับเจริญธรรมสำนึกดีค่ะข่าวความเคลื่อนไหวแพทย์วิถีธรรมและพักสัมมาธิปไตยระหว่างวันที่4-11สิงหาคม2566มี3ข่าวข่าวที่1ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณสวนป่านาบุญ1ดอนตาลมุกดาหารระหว่างวันที่11-17สิงหาคม2566อาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนและจิตอาสาเครือข่ายภาคอีสานรวมพลังบำเพ็ญตามนโยบายพรรคสัมมาธิปไตยส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษชีวิตสุขภาพดีมีเศรษฐกิจมั่นคงมุ่งตรงพลังงานพึ่งตนสร้างคนให้สังคมจัดกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร5วันณสวนป่านาบุญ1ตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารมีผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนแบบพักค้างทั้งสิ้นรวม30ท่าน
จิตอาสาเครือข่ายภาคอีสานร่วมบำเพ็ญประมาณ40ท่านและมีผู้มาสมัครสมาชิกพรรคสัมมาทิฏฐิใหม่จำนวน8ท่านจิตอาสาที่มาร่วมบำเพ็ญต่างรู้สึกอบอุ่นที่ได้กลับมาจัดค่ายที่บ้านเกิดของแพทย์วิถีธรรมสวนปานาบุญ1ดอนตาลสถานที่จัดค่ายต้นกำเนิดแห่งแรกของศูนย์เรียนรู้สุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีธรรมซึ่งเป็นค่ายเล็กๆที่มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนไม่มากมาจากภาคอีสานทั้งหมดและมีมาจากเวียงจันทร์ต่อปปลาว3ท่านเกือบร้อยละ50เป็นผู้เข้ารับการอบรมครั้งแรกกิจกรรมวิถีชีวิตในค่ายผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเก็บผักมาทำอาหารรับประทานเอง3วันโดยมีจิตอาสาเป็นผู้แนะนำและพาปฏิบัติเก็บผักอ่อมแซบบ้านอ่อมแซบป่าที่ใบใหญ่มากนำมาทำลาบดาวดอยและอ่อมแซบป่าเก็บผักก้านตรงมาผัดกับฟักทองญี่ปุ่นผลผลิตจากสวนสร้างหนึ่งผักชายามาทำชายากรอบและทำแกงจืดทำส้มตำปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวและมีแก้วมังกรไร้สารพิษผลผลิตในสวนรับประทานเป็นผลไม้ริดเย็นอาจารย์หมอเขียวได้นำจิตอาสาร่วมกันซ่อมโรงสีข้าวเพื่อสีข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือมารับประทานเพื่อเพิ่มวิตามินบีรวมได้รำข้าวมาคั่วสดใหม่รับประทานสดโดยโรยกับข้าวหมูสุกหรือทำเป็นรำปิ้งกล้วยช่วยแก้ปัญหาการปวดสะบักและสะโพกได้ดีมากโดยรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมปรับสมดุลร้อนเย็นของแต่ละท่านค่าเฉลี่ยคือ1ช้อนชาสำหรับผู้แข็งแรงและผู้ป่วยไม่ควรกินเกิน1ช้อนแกงต่อวันจะเป็นประโยชน์มากถ้ากินเกินก็จะเป็นโทษร้อนเกินได้ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความประทับใจในองค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรมเทคนิค9ข้อได้ฟังธรรมะยินดีไม่สุขไม่ทุกข์ที่ลึกซึ้งแต่เข้าใจได้ง่ายการรับประทานอาหารปรับสมดุลการกดจุดลมปราณโยคะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งใจและกายมีหนึ่งท่านที่ตั้งใจจะไม่กินเนื้อสัตว์หลังออกจากค่ายและอีกหนึ่งท่านที่จะปรับแก้ไขที่ตัวเองก่อนทั้งจะนำความรู้นี้ไปบอกต่อผู้อื่นด้วยและมีผู้สนใจจะไปอบรมต่อที่ค่ายณชุมชนราชธานีอโศกในวันที่12ถึง16สิงหาคม2566นี้ด้วยข่าวที่2ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณสวนป่านาบุญ3จังหวัดปทุมธานีค่ายสุขภาพ3วันที่สวนป่านาบุญ3ปทุมธานีคลองหลวงคลองสายตั้งแต่วันที่4ถึง6สิงหาคม2566โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมพักค้างและไปกับ53ท่านจิตอาสา34ท่านได้รับสมัครสมาชิกพัก37ท่านทุกวันยามที่8ธรรมภาพ้นทุกจากอาจารย์หมอเขียวบรรยายสดตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงตลอด3วันวันแรกของการเข้าค่ายแม้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนช่วงบ่ายฝนตกหนักก่อนจบโยคะกดจุดลมปราณหมดกิจกรรมพอดีหลังจากได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพรอาหารและการดีท็อกจากการกลับบ้านด้วยรอยยิ้มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมแบบไปกลับวันที่2ของการเข้าค่าย5สิงหาคมหลังจากสวดมนต์ฝึกลมหายใจเดินเร็วรอบทะเลสาบกลับมารับประทานข้าวต้มสุขภาพแล้วฟังธรรมะพาพ้นทุกข์จากอาจารย์หมอเขียวตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงเช่นเดิมช่วงบ่ายบรรยายสาธิตปฏิบัติอาหารครัวชาใช้มือใช้เท้าพอกทาจากบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นผ่อนคลายสบายระบายพลิกใจพักผ่อนตามอัธยาศัยในวันที่3เบิกอรุณเช่นเดิมด้วยการเดินเร็วกลับมาเต็มอิ่มกับธรรมะพาพ้นทุกข์ตลอดการช่วงเช้าจากนั้นพักเบรกด้วยอาหารสุขภาพและตลาดอริยะเล็กเซฟตอนเที่ยงจากนั้นช่วงบ่ายเข้ากลุ่มแชร์สภาวะธรรมร้องเพลงถ่ายรูปก่อนจากลาอาจารย์ยังเมตตาตอบคำถามกับผู้เข้าค่ายสุขภาพก่อนแยกย้ายกลับบ้านด้วยรอยยิ้มพร้อมเคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายใจอันสุขทุกข์ในใจที่แก้ไขได้ทุกโรคได้สุขโลกุตระ
กลับบ้านไปอย่างตลอดกาลไม่อยากไม่ทุกข์ถาวรสุขแท้ยั่งยืนข่าวที่3ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงหน้ามจร.ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคม2566จิตอาสาภาคเหนือได้ร่วมกันจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนรวม21ท่านมาแบบพักค้าง4ท่านและแบบไปกลับ17ท่านจิตอาสาร่วมบำเพ็ญจำนวน22ท่านบรรยากาศโดยรอบดีมากผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจในการทำอาหารเพื่อสุขภาพการออกกำลังกายมัชชิ่งกดจุดลมปราณโยคะกายบริหารการทำกสิกรรมไร้สารพิษและการปฏิบัติดูแลสุขภาพตามเทคนิค9ข้อที่ได้เรียนรู้ในค่ายเช่นการพอกหน้าด้วยดินโคลนหรือดินอะคิเฟอร์การแช่มือแช่เท้าในน้ำสมุนไพรที่ถูกกันการทำน้ำสมุนไพรเลือดเย็นปรับสมดุลการกัวซาและการใช้บททบทวนธรรมในวันที่2ของค่ายผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมฟังบรรยายธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนผ่านทางออนไลน์ระบบซูมร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมในอีก3ค่ายที่จัดพร้อมกันที่ภาคกลางสวนป่านบุญ3จังหวัดปทุมธานีและที่ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลาในวันสุดท้ายของค่ายเวลา 8.00 ถึง 11.30 นจัดกิจกรรมตลาดวิถีธรรมขายของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจโดยพระอาจารย์วิสิทธิตะวิสิทโธผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพุทธปรัชญาจำนวน10ท่านมาร่วมกิจกรรมค่ายได้เรียนรู้และลงปฏิบัติทำกสิกรรมแบบนาแปลงเล็กขนยินทรีย์วัตถุใส่แปลงนาและดำนาต่อด้วยกิจกรรมเปิดใจผู้เข้ารับการอบรมมีความประทับใจจากผู้เข้ารับการอบรมท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าท่านได้ทำใจในใจให้ไม่กลัวตายทำให้อาการป่วยดีขึ้นมากและยังได้ทดลองทำการสวนล้างลำไส้ใหญ่หลังจากได้รับการอบรมแล้วอาการไม่สบายก็ลงเบาสบายขึ้นมากและอีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่เคยมีท่านใดสอนธรรมะและพาปฏิบัติได้แบบนี้มาก่อนเรียนได้ที่นี่ที่นำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงจะพาคนอื่นมาเรียนรู้ด้วยในโอกาสต่อๆไปจากนั้นพระอาจารย์วิสิทธิตะวิสิทโธผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เมตตากล่าวปิดค่ายด้วยความอบอุ่นประทับใจพบกับค่ายที่มจร.ดอยสะเก็ดครั้งต่อไปในวันที่ 5-9 กันยายน 2566 ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะข่าวความเคลื่อนไหวแพทย์วิถีธรรมและพักสัมมาธิปไตยระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2566 มี 3 ข่าวข่าวที่1ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณสวนป่านาบุญ1ดอนตาลมุกดาหารระหว่างวันที่11ถึง17สิงหาคม2566อาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนและจิตอาสาเครือข่ายภาคอีสานรวมพลังบำเพ็ญตามนโยบายพรรคสัมมาธิปไตยส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษชีวิตสุขภาพดีมีเศรษฐกิจมั่นคงมุ่งตรงพลังงานพึ่งตนสร้างคนให้สังคมจัดกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร5วันณสวนป่านาบุญ1ตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารมีผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนแบบพักค้างทั้งสิ้นรวม30ท่านจิตอาสาเครือข่ายภาคอีสานร่วมบำเพ็ญประมาณ40ท่านและมีผู้มาสมัครสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยใหม่จำนวน8ท่านจิตอาสาที่มาร่วมบำเพ็ญต่างรู้สึกอบอุ่นที่ได้กลับมาจัดค่ายที่บ้านเกิดของแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ1ดอนตาลสถานที่จัดค่ายต้นกำเนิดแห่งแรกของศูนย์เรียนรู้สุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีธรรมซึ่งเป็นค่ายเล็กๆเพ
ที่มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนไม่มากมาจากภาคอีสานทั้งหมดและมีมาจากเวียงจันทร์ต่อปปลาว3ท่านเกือบร้อยละ50เป็นผู้เข้ารับการอบรมครั้งแรกกิจกรรมวิถีชีวิตในค่ายผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเก็บผักมาทำอาหารรับประทานเอง3วันโดยมีจิตอาสาเป็นผู้แนะนำและพาปฏิบัติเก็บผักอ่อมแซบบ้านอ่อมแซบป่าที่ใบใหญ่มากนำมาทำลาบดาวดอยและอ่อมแซบป่าเก็บผักก้านตรงมาผัดกับฟักทองญี่ปุ่นผลผลิตจากสวนสร้างหนึ่งผักชายามาทำชายากรอบและทำแกงจืดทำส้มตำปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวและมีแก้วมังกรไร้สารพิษผลผลิตในสวนรับประทานเป็นผลไม้ริดเย็นอาจารย์หมอเขียวได้นำจิตอาสาร่วมกันซ่อมโรงสีข้าวเพื่อสีข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือมารับประทานเพื่อเพิ่มวิตามินบีรวมได้รำข้าวมาคั่วสดใหม่รับประทานสดโดยโรยกับข้าวหมูสุกหรือทำเป็นรำปิ้งกล้วยช่วยแก้ปัญหาการปวดสะบักและสะโพกได้ดีมากโดยรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมปรับสมดุลร้อนเย็นของแต่ละท่านค่าเฉลี่ยคือ1ช้อนชาสำหรับผู้แข็งแรงและผู้ป่วยไม่ควรกินเกิน1ช้อนแกงต่อวันจะเป็นประโยชน์มากถ้ากินเกินก็จะเป็นโทษร้อนเกินได้ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความประทับใจในองค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรมเทคนิค9ข้อได้ฟังธรรมะยินดีไม่สุขไม่ทุกข์ที่ลึกซึ้งแต่เข้าใจได้ง่ายการรับประทานอาหารปรับสมดุลการกดจุดลมปราณโยคะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งใจและกายมีหนึ่งท่านที่ตั้งใจจะไม่กินเนื้อสัตว์หลังออกจากค่ายและอีกหนึ่งท่านที่จะปรับแก้ไขที่ตัวเองก่อนทั้งจะนำความรู้นี้ไปบอกต่อผู้อื่นด้วยและมีผู้สนใจจะไปอบรมต่อที่ค่ายณชุมชนราชธานีอโศกในวันที่12ถึง16สิงหาคม2566นี้ด้วยข่าวที่2ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณสวนป่านาบุญ3จังหวัดปทุมธานีค่ายสุขภาพ3วันที่สวนป่านาบุญ3ปทุมธานีคลองหลวงคลองสายตั้งแต่วันที่4ถึง6สิงหาคม2566โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมพักค้างและไปกลับ53ท่านจิตอาสา34ท่านได้รับสมัครสมาชิกพัก37ท่านทุกวันยามที่8ธรรมภาพ้นทุกจากอาจารย์หมอเขียวบรรยายสดตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงตลอด3วันวันแรกของการเข้าค่ายแม้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนช่วงบ่ายฝนตกหนักก่อนจบโยคะกดจุดลมปราณหมดกิจกรรมพอดีหลังจากได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพรอาหารและการดีท็อกจากการกลับบ้านด้วยรอยยิ้มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมแบบไปกลับวันที่2ของการเข้าค่าย5สิงหาคมหลังจากสวดมนต์ฝึกลมหายใจเดินเร็วรอบทะเลสาบกลับมารับประทานข้าวต้มสุขภาพแล้วฟังธรรมะพาพ้นทุกข์จากอาจารย์หมอเขียวตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงเช่นเดิมช่วงบ่ายบรรยายสาธิตปฏิบัติอาหารครัวชาใช้มือใช้เท้าพอกทาจากบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นผ่อนคลายสบายระบายพลิกใจพักผ่อนตามอัธยาศัยในวันที่3เบิกอรุณเช่นเดิมด้วยการเดินเร็วกลับมาเต็มอิ่มกับธรรมะพาพ้นทุกข์ตลอดการช่วงเช้าจากนั้นพักเบรกด้วยอาหารสุขภาพและตลาดอริยะเล็กเซฟตอนเที่ยงจากนั้นช่วงบ่ายเข้ากลุ่มแชร์สภาวะธรรมร้องเพลงถ่ายรูปก่อนจากลาอาจารย์ยังเมตตาตอบคำถามกับผู้เข้าค่ายสุขภาพก่อนแยกย้ายกลับบ้านด้วยรอยยิ้มพร้อมเคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายใจอันสุขทุกข์ในใจที่แก้ไขได้ทุกโรคได้สุขโลกุตระกลับบ้านไปอย่างตลอดกาลไม่อยากไม่ทุกข์ถาวรสุขแท้ยั่งยืนข่าวที่3ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงหน้ามจร.ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคม2566จิตอาสาภาคเหนือได้ร่วมกันจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง
ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนรวม21ท่านมาแบบพักค้าง4ท่านและแบบไปกลับ17ท่านจิตอาสาร่วมบำเพ็ญจำนวน22ท่านบรรยากาศโดยรอบดีมากผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจในการทำอาหารเพื่อสุขภาพการออกกำลังกายแมชชิ่งกดจุดลมปราณโยคะกายบริหารการทำกสิกรรมไร้สารพิษและการปฏิบัติดูแลสุขภาพตามเทคนิค9ข้อที่ได้เรียนรู้ในค่ายเช่นการพอกหน้าด้วยดินโคลนหรือดินอะคิเฟอร์การแช่มือแช่เท้าในน้ำสมุนไพรที่ถูกกันการทำน้ำสมุนไพรเลือดเย็นปรับสมดุลการกลัวซาและการใช้บททบทวนธรรมในวันที่2ของค่ายผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมฟังบรรยายธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนผ่านทางออนไลน์ระบบซูมร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมในอีก3ค่ายที่จัดพร้อมกันที่ภาคกลางสวนป่านบุญ3จังหวัดปทุมธานีและที่ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลาในวันสุดท้ายของค่ายเวลา 8.00 ถึง 11.30 นจัดกิจกรรมตลาดวิถีธรรมขายของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจโดยพระอาจารย์วิสิทธิตะวิสิทโธผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพุทธปรัชญาจำนวน10ท่านมาร่วมกิจกรรมค่ายได้เรียนรู้และลงปฏิบัติธรรมกสิกรรมแบบนาแปลงเล็กขนยินทรีย์วัตถุใส่แปลงนาและดำนาต่อด้วยกิจกรรมเปิดใจผู้เข้ารับการอบรมมีความประทับใจจากผู้เข้ารับการอบรมท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าท่านได้ทำใจในใจให้ไม่กลัวตายทำให้อาการป่วยดีขึ้นมากและยังได้ทดลองทำการสวนล้างลำไส้ใหญ่หลังจากได้รับการอบรมแล้วอาการไม่สบายก็ลงเบาสบายขึ้นมากและอีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่เคยมีท่านใดสอนธรรมะและพาปฏิบัติได้แบบนี้มาก่อนเรียนได้ที่นี่ที่นำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงจะพาคนอื่นมาเรียนรู้ด้วยในโอกาสต่อๆไปจากนั้นพระอาจารย์วิสิทธิตะวิสิทโธผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เมตตากล่าวปิดค่ายด้วยความอบอุ่นประทับใจพบกับค่ายที่มจร.ดอยสะเก็ดครั้งต่อไปในวันที่5-9 กันยายน 2566 ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านค่ะอันนี้หอมชะป่าใบใหญ่ค่ะงามเลยเออเนี่ยแล้วก็เอาก้านมันไปเสียบได้เลยนะคะแล้วก็เกิดเร็วมากเลยค่ะแล้วก็จะแพร่อย่างเงี้ยค่ะออมแซ่ป่าออมแซ่ป่าที่เราเด็ดมาเนี่ยผัดเหมือนกับผัดผักบุ้งผักบุ้งก็คือใส่น้ำมันนิดๆแล้วก็กระเทียมเจียวกระเทียมแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ผัดแค่นี้ก็คือเอากะทิลงก่อนแล้วก็เตรียมต้องการอร่อยก็เยอะหน่อยต้องการอร่อยก็เยอะหน่อยเยอะหน่อยเยอะหน่อยแล้วใส่กระเทียมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสองครั้งสองแบ่งกระเทียมเป็นสองกระทะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เกลือแล้วใส่เกลือแล้วใส่เกลือแล้วก็ใส่เกลือประมาณครึ่งนึงประมาณครึ่งนึงอีกนิดนึงปิดได้ไหมไม่ต้องคนใช่ไหมคะไม่ต้องคนก็ได้คนก็ได้ไม่คนก็ได้ให้มันยุบซะก่อนให้มันยุบหน่อยปลาหม้อใหญ่มันไม่มีใช่ไหมจริงแล้วเราก็ปิดใหม่นี่สายใหญ่หน่อยถ้าสมมติว่ากระเทียมเราไม่จะง้อใส่เกลือมาอาก็ชิมเลยนะคะอาหารเป็นหนึ่งในโลกเย้
อดทบทวนธรรมข้อที่ศูนย์ทุกหายทุกสุขแท้ดีแท้ตลอดกาลคือรู้ความจริงแท้ว่าสิ่งที่ชอบถ้าได้จะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจสิ่งที่ชังเกลียดกลัวถ้าได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจถ้าไม่ได้จะสุขใจชอบใจคือตัวหลอกอาการหลอกให้ทุกข์โง่ชั่วบาปเป็นศัตรูวิบากร้ายความเลวร้ายเป็นทุกข์โทษภัยตัวจริงการพ้นหรือหมดสุขใจชอบใจที่สมใจอยากก็จะพ้นหรือหมดทุกข์ใจไม่ชอบใจที่ไม่สมใจอยากการพ้นหรือหมดทุกข์จะสุขที่สุดสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดยินดีที่พ้นหรือหมดทุกข์จะสุขที่สุดสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดสุขโลกุตระจริงดีแท้จริงๆตลอดกาลจริงๆผู้ได้อันนี้แล้วเท่านั้นนะจึงจะโอ้โหรู้ได้รู้ความจริงได้แล้วก็บอกความจริงได้นะเรามาดูว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเป็นยังไงอันนี้แหละตรัสรู้อันนี้แหละท่านตรัสรู้ว่าตัวหลอกให้ทุกข์ตัวจริงเสียงจริงเลยอะไรคือตัวหลอกให้ทุกข์ตัวจริงเสียงจริงพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่13ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรปฐมเทศนาเนี่ยการเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าพอท่านบรรลุธรรมเสร็จท่านก็ก่อนจะไปปฐมเทศนานี่ท่านท้อพระทัยก่อนเลยนะว่าโอ้อมตะธรรมที่เราพบนี่โอ้สุขเนาะดีเนาะให้ทุกสุขแท้ดีแท้ตลอดกาลนี่ยอดเยี่ยมมากเลยแต่การจะไปสอนให้ใครรู้เรื่องนี่คงจะเป็นความลำบากแก่เราอย่างยิ่งท่านว่าเพราะว่ามันคงจะยากมากเลยที่จะสอนให้คนเข้าใจท่านว่างั้นโอ้เพราะว่าไอ้ตัวหลอกเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจริงเลยนะแล้วคนก็หลงเชื่อมันตลอดกาลนานเลยแล้วมันเหมือนจริงเลยนะได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์เนี่ยได้สมอยากเป็นสุขไม่ได้สมอยากเป็นทุกข์นี่เหมือนจริงไหมเหมือนจริงเลยเนาะโอ้โหพระเจ้าบอกแต่มันไม่จริงเลยมันหลอกแล้วหลอกให้ทุกข์ตลอดกาลนานโอ้แล้วมันจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยแก่เราละมั้งพระเจ้าว่างั้นนะจะไปสอนให้คนเข้าใจเนี่ยมนุษย์โลกคงเข้าใจไม่ได้หรอกท่านว่าแล้วท่านก็จะเราจะลำบากเปล่าท่านว่านี้ด้วยนะเราจะไม่สอนดีกว่าเราพ้นทุกคนเดียวก็พอแล้วท่านว่ายังไม่สอนดีกว่าโอ้สหบดีพรหมคือจิตวิญญาณที่ดีงามที่มีความเมตตามีพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านพระมหาเมตตาพระมหากรุณาของพระองค์ท่านรีบทูลเตือนพระองค์ท่านเลยโอ้ไม่ได้นะพญาค่าโลกจะชิบหายแล้วโลกจะชิบหายแล้วถ้าพระองค์ไม่บอกก็โอ้โหโลกชิบหายแน่โอ้โหทุกทรมานแสนสาหัสกันตลอดกาลนานไม่มีวันสิ้นสุดเลยมีแต่แรงขึ้นแรงขึ้นตลอดกาลนานแน่ๆเลยก็ทูลเตือนพระองค์ทูลพระองค์อะว่าไม่ได้นะพญาค่าพระพุทธเจ้าไม่สอนไม่ได้นะพญาค่าทุกไม่มีที่อยู่กันเลยนะโอ้ตายตายแน่ๆเลยก็ทูลเตือนพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลนิมนต์ท่านทูลพระพุทธเจ้าแล้วก็นิมนต์ท่านว่าผู้มีธุลีในดวงตาน้อยยังมีพยาค่ะผู้ยังคือผู้มีฝุ่นน้อยๆอยู่ในดวงตาแปลว่าผู้ที่มีกิเลสมีอวิชชามีความโง่ที่ไม่มากนักผู้ที่มีความโง่ที่ไม่มากนักในจิตวิญญาณนั่นแหละยังมีอยู่ผู้มีธุลีในดวงตาน้อยยังมีหมายความว่าผู้ที่มีความโง่ในจิตวิญญาณที่ยังพอบอกได้ยังมีอยู่พอจะได้ปัญญาเข้าไปแล้วจะจัดการกับความโง่ได้จัดการกับอวิชชาได้น่าจัดการกับกิเลสตัวหลอกตัวทุกข์เนี่ยยังมีอยู่เออพระพุทธเจ้าก็ตรวจดูโอ้จริงเนาะมีอยู่จริงเหมือนกันแต่ก็ตรวจดูโอ้มีทั้งคนมีแบบสอนง่ายมีอยู่แบบสอนง่ายมีอยู่แบบสอนยากก็มีท่านว่างั้นโอ้
แล้วมีธุลีในดวงตาประเภทสอนไม่ได้เลยก็มีหนาเตอะเลยชนิดสอนไม่ได้เลยก็มีแต่ก็ว่างั้นโอ้มีครบเลยโอ้มีสอนได้ง่ายมากก็มีสอนได้ปานกลางก็มีสอนได้ยากก็มีสอนไม่ได้เลยก็มีโอ้มีครบมีครบว่างั้นท่านก็ว่างั้นนะและไอ้ที่สอนได้นี่มีเท่ากับฝุ่นปลายเล็บท่านว่างั้นนะไอ้ที่สอนไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยเท่ากับดินทั้งแผ่นดินเอ้าฝุ่นปลายเล็บก็เถอะก็เห็นใจเขาฝุ่นปลายเล็บนี่ถ้าไม่ได้ฟังจะทุกข์ท่านว่างั้นนะแต่ถ้าเขาได้ฟังสัจธรรมก็จะหายทุกข์ได้ถ้าช่วยกลุ่มนี้กลุ่มนี้หายทุกข์ก็จะช่วยคนอื่นต่อกลุ่มนี้ก็จะช่วยคนอื่นต่อนะคนที่เขายังรับไม่ได้เนี่ยเขาจะค่อยๆบันทึกไว้แล้วเขาก็จะทำความดีตามขึ้นมาแล้วถึงเวลาหนึ่งเขาจะมีปัญญารับได้แล้วเขาก็จะพ้นทุกข์ต่อไปท่านก็เลยตัดสินใจสอนมาดูว่าครั้งแรกที่ท่านสอนอะไรธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรปฐมเทศนาแสดงธรรมครั้งแรกเลยกับปัจจวัคคีย์ทั้ง5ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกับพระปัจจวัคคีย์ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายที่สุด2 อย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพคือผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์อ่ะไม่ควรเสพใครอยากได้สภาพพ้นทุกข์สุขแท้ดีแท้ตลอดกาลนั้นต้องไม่เสพ2 อย่างนี้ต้องไม่ทำไม่เสพ2 อย่างนี้อันดับแรกข้อแรกคืออะไรการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามมาสุขในกามทั้งหลายนะภาษาบาลีคือกามมาสุขคาลิกานุโยโคกามมาสุขคาลิกะ กามมาสุขคาลิกะภาษาบาลีนะแปลว่าสุขในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งมันเป็นสุขาลิกะสุขหลอกสุขในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะในเหตุการณ์ดีร้ายต่างๆมันเป็นสุขหลอกนะสุขาลิกานุโยโคนี่คือสุขหลอกเดี๋ยวมาดูว่ามันจะหลอกยังไงนะมันไม่ใช่แต่เรื่องเพศนะกามนะคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทุกอย่างในโลกเหตุการณ์ดีร้ายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทุกอย่างสิ่งทุกอย่างในโลกว่างั้นเถอะใครไปมีความสุขหลอกสุขลิกะสุขหลอกในเรื่องใดก็ตามเป็นธรรมอันเลวมันเลวร้ายนำทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลมาให้ตลอดกาลเลยสุขนั้นไม่เที่ยงไม่มีจริงแล้วมันก็นำทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลมาให้เป็นของชาวบ้านหรือของคนทั่วไปที่ไม่รู้ทางพ้นทุกข์เอาว่าชาวบ้านนี่ก็ทุกคนนั่นแหละที่ไม่รู้ทางพ้นทุกข์เป็นของปุถุชนคนผู้หนาด้วยกิเลสหนาด้วยอวิชชานะด้วยความไม่รู้นะไม่ใช่ของพระอริยะพระอริยะคือนักบวชหรือคฤหัสถ์ที่ปฏิบัติอริยสัจ4ได้อริยสัจ4คือการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์เรียนรู้ทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาพดับทุกข์วิธีดับทุกข์แล้วก็ทำได้จนพ้นทุกข์สุขแท้ดีแท้ตลอดกาลได้นั่นเองแปลว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไอ้สุขลิกะนี่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่เป็นทางทุกข์ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยมีแต่โทษในข้อที่1เดี๋ยวค่อยไปดูภาษาบาลีนะอันที่2การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเป็นความลำบากภาษาบาลีคืออัตตกริมถะมาทรมานตนนะไม่ใช่ของพระอริยะคือไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันเป็นโทษคำว่าไม่มีประโยชน์คือเป็นโทษคำว่าไม่มีโทษคือมีประโยชน์นะเนี่ยพระเจ้าบอกว่าอย่าไปเสพสองอย่างนี้กามสุขาลิกะคือสุขสมใจอยากในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอัตตกริมถะคือทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากอย่าไปมีสองอย่างนี้แท้จริงมันอันเดียวกันถ้าทางตรงสองด้านนี่มันคืออันเดียวกันคือกามสุขคลิกะก็สุขสมใจอยากสุขใจชอบใจที่ได้สมใจอยากอัตตกริมถะก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจที่ไม่ได้สมใจอยากทั้งสองอย่างสลายทิ้งให้หมดท่านบอกว่าดูกรภิกษุทั้งหลายปฏิปทาซ้ายกลางการปฏิบัติสู่ความเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นท่านบอกกำจัดทิ้งให้หมดทั้งสุขทั้งทุกข์สุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจก็จะทิ้งให้หมดเลยไม่ต้องเข้าไปใกล้มันสลายมันทิ้งเลยนะอย่าให้มันมี2ด้านนี้ในชีวิตเรา
สุขทุกข์ชอบชังเนี่ยเพราะถ้าไม่มีสุขใจชอบใจเป็นไงก็จะไม่มีทุกข์ใจไม่ชอบใจใช่ไหมถ้าเราไม่มีสุขใจชอบใจในเรื่องใดก็ตามไม่ว่าด้านเกิดหรือด้านดับเราจะมีทุกข์ใจไม่ชอบใจไหมไม่มีเราจะไม่มีทุกข์ใจไม่ชอบใจเมื่อเราไม่มีทุกข์ใจไม่ชอบใจในสิ่งใดๆไม่มีทุกข์ใจไม่ชอบใจชังเกลียดกลัวในสิ่งใดๆเราไม่มีเลยทุกข์ใจไม่ชอบใจไม่มีความชังไม่มีความเกลียดไม่มีความกลัวสิ่งใดเลยเราจะมีทุกข์อะไรไหมในโลกไม่มีทุกข์อะไรเลยไม่มีทุกข์สุขไหมสุขที่สุดในโลกนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นนั่นตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดญาณปัญญาดวงตาก็นี่แหละดวงตาเห็นธรรมนี่แหละทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบสงบจากทุกข์สงบจากทุกข์สุขแท้ตลอดกาลเลยสงบแบบมั่นคงยั่งยืนเลยสงบอย่างยิ่งเพื่อความรู้ยิ่งนี่เป็นความรู้ที่สูงที่สุดของชีวิตเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนิพพานคือพ้นสุขพ้นทุกข์ชีวิตก็เลยไม่มีทุกข์ก็เลยสุขแท้ตลอดกาลเข้าไปสู่สุขที่ไม่มีทุกข์มั่นคงยั่งยืนตลอดกาลเรียกว่านิพพานเป็นนี่แหละได้นิพพานไปแต่ละเรื่องนิพพานคือสุขที่ไม่ทุกข์สุขที่ไม่มีทุกข์ส่วนสุขาลิกะคือสุขที่มีทุกข์เราทิ้งสุขที่มีทุกข์เพื่อไปเอาสุขที่ไม่ทุกข์ในทุกปัจจุบันทำได้เลยนะ ดูครับภิกษุทั้งหลายก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเป็นไงปฏิปทาสายกลางนั้นได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้แหละที่เป็นเอเซวามัคโคนะท่านโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะพาพ้นทุกข์คือปัญญาอันเห็นชอบนะปัญญาอันเห็นชอบนี่ตามที่ว่านี่แหละโอ้มีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกตรงเลยถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์เลยว่าต้องกำจัดสุขใจชอบใจในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องให้ได้ไม่ว่าด้านเกิดหรือด้านดับก็จะไม่มีทุกข์ใจไม่ชอบใจกำจัดสุขทุกชอบชังสุขใจชอบใจทุกใจไม่ชอบใจในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปให้ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยเห็นโทษเห็นภัยของมันว่ามันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงสุขใจชอบใจเนี่ยแวบเดียวก็หมดได้สมใจอยากสุขใจชอบใจที่ได้สมใจอยากแวบเดียวก็หมดแล้วไม่เที่ยงไม่มีจริงนะเรียกว่าอนิจจังอนัตตาเนี่ยพิจารณาใจรักมันอนิจจังมันไม่เที่ยงมันอนัตตามันไม่มีจริงมันทุกขังมันเป็นทุกข์ได้ยินไหมพิจารณาใจรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาของสุขาลิกะของสุขาลิกะของสุขหลอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงมันเป็นทุกข์ แล้วจริงๆมันก็นี่แหละมันก็ไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์อยากหลงว่าอะไรเป็นสุขอยากก็เป็นทุกข์ได้สมอยากก็ลดทุกข์ชั่วคราวเนาะหายทุกข์ชั่วคราวสุขสบายชั่วคราวแล้วก็ละลายไปแล้วก็เกิดทุกข์ใหม่แรงกว่าเดิมเพราะว่าอยากได้แรงกว่าเดิมไปเรื่อยๆในเรื่องนั้นก็จะอยากได้แรงไปเรื่อยๆไปอยากได้เรื่องใหม่ไปเรื่อยๆไม่รู้จบบททบทวนธรรมคือปัญญาพาพ้นทุกข์ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุขที่สุดในโลกเป็นคัมภีร์ชีวิตพาพ้นทุกข์กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎกโดยอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนพระพุทธเจ้าตรัสว่าการทบทวนธรรมการตรึกตรองใคร่ควรธรรมเป็นเหตุแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทุกข์พิจารณาด้วยอิทธิบาทความยินดีเต็มใจพอใจพิจารณาต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่ากิเลสทุกข์จะสลายไปตอนไหนเมื่อพลังแห่งการพิจารณาดังกล่าวมีมากพอถึงขั้นเป็นพลังเผาทำลายกิเลสทุกข์ได้กิเลสทุกข์ก็จะสลายตายไปด้วยความเต็มใจ21การได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเราไม่ได้ดั่งใจเราเป็นสุดยอดแห่งเครื่องมืออันล้ำค่าที่ทำให้ได้ฝึกล้างกิเลสคือความหลงชิงชังรังเกียจ
หลงยึดมั่นถือมั่นในใจเราและทำให้ได้ล้างวิบากร้ายของเรา22ถ้าใครมีปัญหาหรือความเจ็บป่วยในชีวิตให้ทำความดี4อย่างนี้ด้วยความยินดีจริงใจจะช่วยให้ปัญหาหรือความเจ็บป่วยลดลงได้เร็ว 1. สำนึกผิดหรือยอมรับผิด 2. ขอรับโทษเต็มใจรับโทษหรือขออโหสิกรรม 3. ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้น 4. ตั้งจิตทำความดีให้มากๆคือลดกิเลสให้มากๆเกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มากๆ 23. ความดีจะติดตามเราเหมือนเงาตามตัวความชั่วจะติดตามเราเหมือนล้อเกวียนตามรอยเท้าโคฉันนั้น 24. การกระทำทางกายวาจาใจที่ดีงามคือกำแพงความดีที่คุ้มครองชีวิตเราทั้งในชาตินี้ชาติหน้าและชาติอื่นๆสืบไป 25. เมื่อเกิดทุกข์ใจทุกกายเรื่องร้ายเข้ามาในชีวิตเข้ามาเพื่อให้เราได้ชดใช้ให้เราไม่ประมาทให้เราเพิ่มอริยศีลให้เราได้สำนึกให้เราได้หมดวิบาก 26. การพิจารณาเพื่อปราบมารคือความกลัวเวลาเจ็บป่วยหรือพบเรื่องร้ายจะทำให้ดับทุกข์ใจทุกกายและเรื่องร้ายได้ดีที่สุดคือทำใจว่าโชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้วรับเต็มๆหมดเต็มๆเจ็บก็ให้มันเจ็บปวดก็ให้มันปวดทรมานก็ให้มันทรมานตายก็ให้มันตายเป็นไงเป็นกันรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเราแสบสุดๆมันก็ต้องรับสุดๆมันจะได้หมดไปสุดๆเราจะได้เป็นสุขสุดๆเพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นของใครจะทุกข์ใจไปทำไมไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจเบิกบานแจ่มใสดีกว่า 27. เทคนิคทำใจให้หายจากโรคเร็วคืออย่าโกรธอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่ากังวลอย่าโกรธคือเราหรือใครได้รับอะไรผู้นั้นทำมาส่งเสริมมาเพ่งโทษถือสาดูถูกชิงชังหรือไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมาเราหรือใครทำอะไรผู้นั้นต้องไปรับผลจากการกระทำนั้นทุกคนล้วนอยากสุขอยากสมบูรณ์ไม่มีใครอยากทุกข์อยากพร่องที่ยังทุกข์ยังพร่องเพราะไม่รู้หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้ไม่รู้เพราะมีวิบากร้ายกั้นอยู่หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้หรือเพียรเต็มที่แล้วแต่ยังมีวิบากร้ายกั้นอยู่เราทำดีที่สุดแล้วพอใจทุกเรื่องให้ได้แล้วเพียรทำดีต่อไปด้วยใจไร้ทุกข์อย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายคือตายก็ไปเกิดใหม่จะทำดีต่ออยู่ก็ทำหน้าที่ต่อไปจะทำดีต่ออย่ากลัวโรคคือโรคไม่หายตอนเป็นก็หายตอนตายเราสู้กับโรคเรามีแต่ชนะกับเสมอเท่านั้นโรคหายเราก็ชนะถ้าโรคไม่หายเราตายโรคก็ตายก็เสมอกันสูตรแก้โรคคือใจไร้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียรรู้พักสมดุลร้อนเย็นหรือใช้สิ่งที่รู้สึกสบายอย่าเร่งผลคือหายเร็วก็ได้หายช้าก็ได้หายตอนเป็นก็ได้หายตอนตายก็ได้หายตอนไหนช่างหัวมันอย่ากังวลคือทำดีที่ทำได้ไม่วิวาทอย่างรู้เพียรรู้พักให้ดีที่สุดล้างความยึดมั่นถือมั่นให้ถึงที่สุดสุขสบายใจไร้กังวลที่สุด
ดีที่ทำได้ไม่วิวาทคือเส้นทางทำดีนั้นไม่ปิดกั้นเกินไม่ฝืดฝืนเกินไม่ลำบากเกินไม่ทรมานเกินไม่เสียหายเกินไม่แตกร้าวเกินไม่เสี่ยงเกิน28ความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวทำให้เป็นได้ทุกโรคใจไร้ทุกข์ใจดีงามเป็นสิ่งที่มีฤทธิ์มากที่สุดที่ทำให้หายหรือทุเราจากโรคเป็นยารักษาโรคที่มีฤทธิ์เร็วและแรงที่สุดในโลก29วิธีการ5ข้อในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกคือ 1. คบและเคารพมิตรดี 2. มีอริยศีล 3. ทำสมดุลร้อนเย็น 4. พึ่งตน 5. แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ 30. ตัวชี้วัดว่าวิธีนั้นถูกกันกับผู้นั้นทำให้สุขภาพดีคือสบายเบากายมีกำลังเป็นอยู่ผาสุกตัวชี้วัดว่าวิธีนั้นไม่ถูกกันกับผู้นั้นทำให้เสียสุขภาพคือไม่สบายไม่เบากายไม่มีกำลังไม่ผาสุกหรือทุกทรมานบททบทวนธรรมคือปัญญาพาพ้นทุกข์ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลกที่จะกลับนำมาจากพระไตรปิฎกกลับนำมาจากพระไตรปิฎกเพื่อที่จะให้ผู้คนได้ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นั้นนะกลับนำมาเป็นภาษาง่ายๆเพราะว่าภาษาของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ง่ายเลยนะที่จะเข้าใจได้ทำไมจึงต้องทบทวนธรรมครับเราหมั่นทบทวนธรรมเรื่อยๆแล้วก็จะมีสติปัญญาดีโอ้มาอีกแล้วมี165ข้อจะอ่านอย่างไรดีครับอ่านทุกวันเลยอ่านเร็วๆก็ได้บางทีเราไม่มีเวลาอ่าน165ข้อนะเราก็นะยกให้เป็นอิสระขอให้เปิดทุกหน้าที่เป็นประโยชน์ของเราเปิดทุกหน้าที่เรากำลังทุกข์อยู่นี่นะแค่นี้เปิดไปอ่านไม่ต้องอ่านว่า65ข้อทั้งหมดก็ได้หรอกนะอ่านบางข้อก็ได้แต่ละวันเปิดขึ้นมาแล้วอ่านบางข้อก็ได้จะได้รับประโยชน์กันจากว่ากันนะเราจะพบเรื่องประหลาดอุ้ยกำลังชกอยู่พอดีเลยตกเป๊ะเลยอะไรเงี้ยถ้าทุกคอยถูกประโยชน์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ข้าพเจ้าเดี๋ยวเปิดไปก็ตกเป๊ะเลยมาดูตัวอย่างข้างในหนังสือกันค่ะซื้อได้ที่ไหนบ้างครับคัมภีร์ชีวิตมีหนังสือทบทวนธรรมไว้ในมือเหมือนมีกระบี่แห่งปัญญาสถานโลกา165กระบวนท่าไว้ในมือที่เหลือก็แค่ภาคเพียรฝึกฝนแล้วนำมาใช้ตามกาละแล้วท่านจะพบกับความผาสุกที่แท้จริงเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะใจให้สุดแท้คือหน่วยเผยแผ่ธรรมะแท้ในสยามด็อกเตอร์ใจเพ็ญได้ใช้หลักธรรมเผยแผ่น้อมนำอริยธรรมคำจุนแค่เข้าไลน์ก็ดูบุญนิยมทีวีได้แล้วล่ะเธอว้าวเปิดไลน์เลยไปที่หน้าหลักกดเพิ่มเพื่อนกดค้นหาจากไลน์ ID พิมพ์แอดบุญนิยมทีวีภาษาอังกฤษเจอแล้วกดเข้าหน้าแชทได้เลยจะพบกับเมนูการรับชมหลากหลายแบบทั้งรับชม24ชั่วโมงผ่านเว็บบุญนิยม .tv หรือเข้าชมทาง Facebook หรือ YouTube ที่เก็บคลิปมากมายให้ดูจนตาแฉะหรือต้องการจะฟังเสียงอย่างเดียวก็มีปุ่มวิทยุให้ฟังได้เช่นกันง่ายสุดๆไปเลยนะเธอสำหรับใครที่ถนัดเพิ่มเพื่อนผ่าน QR Code ก็ยกกล้องแล้วส่องที่หน้าจอได้เลยเพิ่มเติมเพื่อการเข้าห้องไลน์บุญนิยมทีวีได้ง่ายยิ่งขึ้นให้กดที่รูปโปรไฟล์ของบุญนิยมทีวีแล้วกดติดดาวเอาไว้ให้เป็นเพื่อนคนสนิทเข้าชมครั้งต่อไปจะได้อีซี่อีซี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์086-4499-721และ088-598-6877และ085-949-2980ต้องได้สักเบอร์แหละบุญนิยมทีวีทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริง